สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะคะมาเจอกับใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจค่ะวันนี้นะคะใบเตยมาทำพลิกอาการในหัวข้อนี้นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรเลือกจากแผ่นทองที่รู้สึกสะดุดใจสะดุดสายตาเลยนะคะกองที่1กองที่2นะคะเลือกมา1กอง1ใบที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วเราไปดูกันนะคะว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามใบเตยด้วยนะคะได้แผ่นทองแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเรามีอะไรบ้างสวัสดีชาวกองหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราเร็วๆนี้1เดือนไม่เกิน3เดือนจะเป็นเรื่องอะไรสำหรับชาวกองที่1นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือ1เลยนะคะอิสรภาพทางการเงินนะคะตัวคุณเองหากเคยนะคะรู้สึกติดขัดในเรื่องของการเงินเข้าซ้ายจ่ายขวาหมุนเงินไม่ทันนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คืออิสรภาพทางการเงินค่ะช่วงนี้นะคะจะต้องรักษาสภาวะจิตใจให้เบิกบานให้แจ่มใสให้สดชื่นตลอดเวลานะคะหัวเราะดังตังก็เข้าค่ะเพราะฉะนั้นวันไหนที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกอ่อนกำลังลงนะคะรู้สึกไม่สบายใจนั่งสมาธิหรือเอาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆธรรมชาตินะคะแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นค่ะหากตอนนี้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะคะหรือว่าสภาวะการงานคุณได้รับความกดดันนะคะก็หาเวลาไปผ่อนคลายซะคุณสามารถจัดการได้ในทุกสิ่งทุกอย่างในทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณขอให้ชาวกองหนึ่งโชคดีนะคะและที่สำคัญช่วงนี้เนี่ยเสน่ห์แรงนะคะอาจจะมีคนมาขอคำแนะนำมาขอคำปรึกษามาอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณนะคะก็พิจารณาดีๆในการเลือกที่จะคบคนด้วยนะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกอง2ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราใน1เดือนไม่เกิน3เดือนจะเป็นเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือ1เลยนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ค่ะจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณเองจะมีอำนาจจะมี power จะมีพลังกล้าคิดกล้าตัดสินใจค่ะมีโชคมีลาภนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าที่เจ้าทางนะคะหรือนะคะคุณเองนะคะจะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะคะการงานประสบความสำเร็จนะคะได้รับเครดิตได้รับคำชื่นชมนะคะไปไหนมาไหนคนก็รักคนก็เมตตาช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณกล้าคิดกล้าตัดสินใจมากขึ้นมีเป้าหมายพุ่งชนเลยนะคะพร้อมเดินต่อไปในวันข้างหน้านะคะขอให้มีสิ่งมหัศจรรย์เข้ามานะคะกับสิ่งที่คุณคิดคุณฝันคุณหวังเอาไว้ก็ขอให้สำเร็จก็ขอให้เป็นจริงดั่งฝันนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ